เช้ามันพรุ่งนี้นี่ NBA มีแข่งกัน11คู่นะครับหยิบคู่พรีวิวเป็นคู่ใหญ่ประจำวันมา 6:10 ครับ LA Lakers จะไปเยือน Cleveland Cavaliers ฟอร์มที่ผ่านมา Lakers นั้นชนะ3แพ้1นะครับ Cleveland นั้นชนะ4เกมรวดทั้ง2ฝ่ายนี่ในฤดูกาลนี้กินแต้มมา4เกมติดเลย Lakers เนี่ยเพิ่งจะไปสะดุดแพ้นัดล่าสุดเมื่อวันอังคารโดนฟินิกซ์ซันเชือดไป109-105แต่พวกเขายังกินแต้มได้อย่างหวุดหวิดนะครับราคาปิดสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก4คะแนนครึ่งถึง5คะแนนจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเองน่าจะชนะเกมด้วยเพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยนำไปก่อน26-8แต่เล่นไปเล่นมาแล้วทรงค่อยๆสุดนะครับแล้ว3นาทีสุดท้ายเนี่ยมีเพียงแค่4คะแนนก็เลยต้องพลาดท่าไปวันนั้นเนี่ยแอนโทนีเดวิสยังคงรักษาฟอร์มดีนะครับ29คะแนน15รีบาวด์มีอย่างออสเซนรีฟสกอร์ไป23มีอย่างรีฮาชิมุระอีกขณะที่คริฟแลนด์นะครับก็ถือว่าปีนี้ร้อนแรงล่าสุดเนี่ยเมื่อวันอังคารเหมือนกันก็เพิ่งจะบุกไปปราบทางนิวยอร์กนิกส์110-104สองการของพวกเขาเนี่ยเล่นดีนะครับเดริสกาเล่น34แต้มดอนวานมิเชล25แต้มแล้วก็2ตัววงในเอเวนโมบรีกับเจเรลเลนก็รวมกันอีก32คะแนนกับอีก23รีบาวด์ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยย้อนไปถึงในฤดูกาลที่แล้วกินแต้มมาทั้งหมด6เกมติดแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของมุมมองเนี่ยคือเกมที่จะถึงเลบอนเจมส์เนี่ยเขาจะกลับไปถิ่นเกิดของเขานะครับแล้วก็เขาคงจะเหลืออายุงานในการที่จะไปแข่งที่บ้านเกิดตัวเองไม่มากแล้วล่ะแล้วก็บรอนนี่เจมส์เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ลงเล่นด้วยเพราะบรอนนี่เจมส์ก็เกิดที่อาร์คอนที่โอไฮโอนะครับก็คือเป็นคลีฟแลนด์นั่นแหละส่วนคู่ต่อมาบอสตันเซอร์ติกไปเยือนอินเดียนาเพเซอร์เซอร์ติกในชนะ4เกมรวดกินแต้มมา3หนส่วนเพเซอร์นั้นชนะ1แพ้3กินแต้มได้2เสียไป2คือเพเซอร์เนี่ยน่าผิดหวังเปิดฤดูกาลมาเจอหนึ่งในหมู่น้อยดีทรอยต์ชนะได้หลังจากนั้นแพ้รวดเลยแล้วโดยเฉพาะไอ้วันที่แพ้ออร์แลนโดนะครับควอเตอร์สุดท้ายนี่มีเพียงแค่17คะแนนแค่นั้นเองทำให้พวกเขาเนี่ยแพ้มา7-8นัดแต่ถ้าเอาแต้มต่อมาใส่ด้วยเนี่ยเพเซอร์กินแต้มมา7-10เกมแล้วอะแล้วก็น่าจะนี้คู่นี้เวลาเจอกันนะครับ6นัดหลังปรากฏว่าสกอร์รวมมันจะออกสูงไป5ครั้งคือผมมองว่าเพเซอร์เนี่ยมันน่าจะมีความตั้งใจในการที่จะสู้กับเซลติกเป็นพิเศษเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาตกรอบก็เป็นเพราะว่าฝีมือของทางเซลติกนี่แหละคาแรคเตอร์ทีมก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือไม่มีเกมป้องกันตลอด4เกมเลยแล้วก็ขณะเดียวกันบอสตันเซลติกในเวลาแข่งที่ไรแฮนดิแคปมันก็จะสูงคู่นี้ผมมองว่าด้วยแรงฮึดนะครับของเพเซอร์เนี่ยมันน่าจะทำให้พวกเขาสู้ได้อย่างสนุกแล้วก็การมีอยู่ตั้ง7คะแนนอยู่ในมือ7คะแนนครึ่งในมือเนี่ยมันมีลุ้นแล้วก็บัตต่อเนี่ยไปหมอแอตแลนต้าฮอคยังไม่เข็ดนะครับฮอคในฤดูกาลนี้ชนะ2แพ้2แต่เจ๊งแต้มมาทั้งหมดเลยขณะที่วอชิงตันเองเนี่ยชนะ1แพ้2สู้ตามต่อก็ได้1เสีย2ไอ้ที่มันได้มัน1เนี่ยคือไอ้เกมล่าสุดที่พวกเขาไปพลิกล็อกชนะแอตแลนต้าฮอค121-119วันนั้นเนี่ยผลัดกันนำเป็นฝ่ายเป็น10แต้มเลยแล้วท้ายที่สุดในวอชิงตัน3คะแนนแม่นลงไปทั้ง 48% คายคุสมาตัวหลัก25แต้มจอร์แดนพูล26แต่ล่าสุดนั้นคุสมาจะเล่นไม่ได้นะครับผมก็เลยมองไปทางว่าอาวุธของวอชิงตันมันจะลดลงนั่นก็คือความคิดเห็นของ NBA เอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ในวันนี้ครับ